ถวายพระพรของเขาราชทายาทไม่ต้องมากพิธีเชิญนั่งขอพระทัยกุ้ยเฉิงเป็นองค์ราชทายาทเป็นผลงานของสองท่านวันนี้ข้าจึงได้ให้ครัวหลวงทำของหวานมาขอบใจท่านทั้งสองคนขอพระทัยสองท่านเหมือนมือซ้ายขวาต้องช่วยข้าดูแลบ้านเมืองหวังว่าสองท่านไปว่าอคติร่วมมือทำงานฮองเฮาองค์ราชทายาทได้ทักทั้งสองเชิญลองชิมนี่เป็นขนมหวานที่คิดขึ้นใหม่ของครัวหลวงชื่อทอดสองแบบเชิญท่านทั้งสองตามสบายนะพระยาค่ะขนมหวานนี้ใช้การทอดลูกผิงก่อนจากนั้นก็ใส่ลงในน้ำแข็งน้ำแข็งช่วยน้ำตาลที่เกาะลูกผิงแข็งตัวซึ่งจะทำให้เย็นนอกร้อนในทั้งสองท่านรสชาติขนมหวานเป็นยังไงบ้างหอมหวานไม่มีที่สองเย็นนอกร้อนในเป็นขนมหวานที่แปลกใหม่พะยะค่ะข้าก็ชอบขนมหวานนี้มากลองคิดดูสินำลูกผิงมาทอดแล้วแช่ในน้ำแข็งน้ำไฟเข้ากันไม่ได้แต่ขอเพียงร่วมมือกันจะกลายเป็นขนมหวานที่อร่อยมากเรื่องราวในโลกเราก็คล้ายๆกันขอเพียงเราเปิดใจและทิ้งอคติยอมรับกันและกันก็เข้ากันได้สองฝ่ายเชี่ยวชาญทำตามตำราอี้จริงน้ำไฟรวมกันงานใหญ่ก็จะสำเร็จท่านตงหลายปีมานี้ท่านทนให้คนดูหมิ่นข้านับถือน้ำใจของท่านราชครูหยีถึงอย่างชื่อซานจะรับกรรมไปแล้วแต่พรรคของพวกเขายังแฝงอยู่ในราชสำนักข้าหวังว่าท่านจะละทิ้งอคติร่วมมือกับมหาเสนาบดีตงถวายงานให้องค์ราชทายาทถ้าราชทายาทขึ้นครองราชพวกท่านก็มีความชอบกุ้ยเฉิงมีหลายเรื่องต้องขอคำแนะนำจากท่านทั้งสองหวังว่าท่านทั้งสองจะร่วมใจช่วยเหลือกุ้ยเฉิงทูลของเขาราชทายาทกระหม่อมวาดหวังไว้ให้แผ่นดินเกิดความสงบสุขอย่าให้มีคนใช้ประโยชน์จากอำนาจมาเป็นอาวุธเหมือนกับอย่างชื่อซานพูดได้ถูกเห็นด้วยแน่นอนตำแหน่งองค์ราชทายาทมันคงควรเป็นโอกาสที่ดีพูดได้ดีทุกคนกินขนมนี้แล้วให้น้ำแข็งละลายทุกสิ่งต่อไปร่วมแรงร่วมใจฮองเฮาวางพระทัยกระหม่อมจะทุ่มเทช่วยองค์ราชทายาทจะไม่ถือว่าเป็นคนฆ่ากายองค์ราชทายาทและเป็นคนทรยศกระหม่อมจงรักภักดีต่อฮองเฮาและราชทายาทโดยที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจวันหน้าก็ยังเป็นเช่นเดิมท่านพูดได้ดีมากวันหน้าข้าจะเป็นพยานให้ท่านในเรื่องความจงรักภักดีจัดการหาตัวผึ่งกัวจู้กับคนที่อยู่เบื้องหลังมาลงโทษช่วยองค์ราชทายาทจัดการปัญหาฟังเหมือนง่ายแต่ทำยากราชครูหยีมีความตั้งใจขออวยพรให้ประสบความสำเร็จพวกเราก็จะตั้งใจช่วยเหลือราชทายาทพอซื่อไปพี่น้องทุกคนทุกคนคงรู้แล้วคนทรยศฟ่านเจ้าหลินถูกทางการตามล่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพรรคของเรา8สาขาพี่น้อง 13,000 คนจำเป็นต้องมีผู้นำพรรคชาวฟังจะขาดผู้นำไม่ได้ตำแหน่งหัวหน้าต้องรีบหาคนมารับช่วงต่อตามกฎในพรรคของเราตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่ว่างลงตามกฎข้ารองหัวหน้าพรรคต้องรับช่วงถ้าพูดแบบนี้ถูกใช่ไหมจังสงหมายความว่ายังไงที่ข้าพูดต้องมีเหตุผลวันนี้หัวหน้าทั้ง8สาขามาอยู่ที่นี่ขอให้ทุกท่านเป็นพยานในพรรคเฉาปังไม่ว่าผลงานสถานะหรือความอาวุโสข้าสมควรนั่งตำแหน่งหัวหน้าสมควรอย่างยิ่งดีแล้วสมควรแล้วคนเดียวเลยนะรองคนนายจะขึ้นได้นายหญิงเหยียนพรรคเฉาปังหัวหน้าเท่าเหยียนเป็นผู้บุกเบิกที่3กับพี่น้องร่วมมือกันสานต่อจนสำเร็จช่วยชีวิตข้านับถือพี่3คนเดียวนับตั้งแต่ฟ้านเจ้าลิ้นมาเป็นหัวหน้าข้าทนเพราะข้าไม่ยอมรับฟ้านเจ้าลิ้นคอยปกป้องเจ้าข้าจึงไม่ยอมรับเจ้าเช่นกันข้ารู้แล้วและถ้ารองหัวหน้าได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องในพรรคตำแหน่งหัวหน้าพรรคต้องเป็นของท่านข้านายหญิงเหยียนจะไม่แย่งชิงข้าจูหัวไม่ยอมรับเจ้าข้าก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับทุกคนเข้าใจผิดทั้งนี้ฟ้านเจ้าหลินทำความผิดร้ายแรงนายหญิงเหยียนเอาชีวิตปกป้องฮ่องเต้สร้างความดีความชอบพรรคเฉาปังของเราจึงยืนอยู่ได้ไม่ถูกราชสำนักทำลาย
ด้วยเหตุผลนี้ถึงข้าจะเก่งแค่ไหนก็เทียบนายหญิงเหยียนไม่ได้นายหญิงเหยียนสร้างความดีช่วยพรรคเฉาปังของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ถ้าถูกต้องข้าเป็นคนที่คุณธรรมไม่ยึดตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างนี้ก็ดีตำแหน่งหัวหน้าพรรคควรเป็นของคนตระกูลเหยียนทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยต้องอย่างนี้นายหญิงฟานเจ้าหลินถูกตามล่าชื่อเสียงพรรคเสียหายพี่น้องในพรรคเหมือนเม็ดทรายในถาดเหมือนมังกรไร้หัวถูกต้องตอนนี้พรรคสายทองพรรคนกยักษ์พรรคมังกรเหลืองจะแย่งท่าเรือของเรานายหญิงถ้าออกมานำพวกเราพวกเจ้าว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นหัวหน้าพวกเรายอมรับพวกเราว่าจริงไหมจริงถ้าเป็นนายหญิงพวกเรายอมรับยอมรับได้นายหญิงคนเดียวใช่ข้านายหญิงเหยียนเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องแต่ข้าไม่เคยคิดจะเป็นหัวหน้าพรรคเฉาปังถ้าข้าอยากเป็นหัวหน้าข้าคงไม่เปิดว่างเจียงเหลานายหญิงเหยียนที่พรรคเรายืนหยัดอยู่ได้เพราะอาศัยพี่สามกับหัวหน้าเท่าเหยียนพรรคเฉาปังเป็นชีวิตของพี่สามหรือเจ้าจะทนเห็นมันล้มไปกับตาใช่แล้วใช่แล้วพี่น้องพี่น้องทุกคนนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กทุกคนควรคิดให้ดีนายหญิงเหยียนพวกเราคิดดีแล้วถ้าหากเจ้าไม่ยอมรับพรรคเฉาปังต้องแยกย้ายไม่ได้นะไม่ได้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 ไหัวหน้ารุ่นที่3ของพรรคเฉาปังมามาพี่น้องพรรคเฉาปังใช้พลังกล้าหาญในสามแม่น้ำขยายไปทั่วทิศพี่น้องพรรคเฉาปังใช้พลังกล้าหาญในสามแม่น้ำหัวหน้าท่านพ่อผมเองไม่เป็นไรใช่ไหมลูกเป็นห่วงท่านมากเลยเขาพูดกันว่าท่านลอบปลงพระชนแล้วเรื่องมันเป็นยังไงท่านไม่ได้พูดอะไรท่านพ่อท่านให้ข้าไปหนิงโปท่านแยกข้าออกไปท่านจะไปลอบลงพระชนแล้วเรื่องมันเป็นยังไงเจ้าไม่ต้องถามอะไรฟังพ่อพูดพ่อทำเพราะหวังดีต่อเจ้าเรามีเวลาไม่มากต้องรีบไปเจ้าฟังนะพ่อเตรียมเรือให้เจ้าแล้วเขาจะพาเจ้าไปในที่ที่ปลอดภัยเจ้าต้องรีบไปแล้วท่านล่ะไม่ไปกับข้าเหรอพ่อเป็นนักโทษของราชสำนักพ่อไม่อยากให้เจ้าเดือดร้อนเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะนี่คือเคารพคุณของสำคัญประจำตระกูลรักษามันแทนพ่อต่อไปเจ้าเห็นมันก็เหมือนได้เห็นพ่อข้าไม่ต้องการมันข้าต้องการให้ท่านพ่อไปด้วยหงหญิงหลายเรื่องเจ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ผ่านมาแล้วหลายปีข้าคิดว่าท่านควรบอกคุณหนูมีเรื่องอะไรเหรอท่านพ่อท่านมีเรื่องอะไรรีบบอกข้าเถอะถ้าท่านไม่พูดข้าจะไม่ยอมไปได้พ่อจะบอกเจ้าพ่อไม่ใช่แซ่ฟ่านพ่อแซ่เผิงอะไรนะข้าชื่อเผิงกัวจู้พ่อข้าคือเผิงเลี่ยอดีตเสนาบดีฝ่ายทหารคนบ้านเผิงทุกรุ่นรับใช้ตาส่งด้วยความจงรักภักดีคิดไม่ถึงเจ้าข่วงต้องเป็นองค์ราชทายาทฮ่องเต้สุนัของค์ปัจจุบันไปร้ายพวกเราหาว่าเป็นกบฏคนบ้านเผิงถูกตัดหัวเจ้าฮ่องเต้สุนัขตัวนี้มันสมควรตายทำไมเป็นแบบนี้ข้าเป็นคนแซ่เผิงฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเป็นคู่แค้นของเราเหรอมันก็เลยจะฆ่าพวกเราให้หมดท่านพ่อเดี๋ยวไปหาพี่หยีจิ้งกันก็มีไหวพริบดีเขาต้องช่วยพวกเราได้ไม่ได้ไปหาเขาไม่ได้ถึงวันนี้พ่อถึงรู้ว่าคนที่สอนให้เจ้าข่วงวางแผนมาตัดหัวพวกเราทั้งบ้านคือพ่อของหยีจิ้งหยีป๋อหวนแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของคนรุ่นก่อนพี่หยีจิ้งเป็นคนดีเขาต้องแยกแยะได้ท่านเชื่อข้านะหงหญิงเจ้ายังเด็กหลายเรื่องที่เจ้าไม่รู้พ่อเกือบจะฆ่าเจ้าข่วงห้องเต้นสุนัขนั่นได้อยู่แล้วแต่หยีจิ้งก็เข้ามาเข้ามาขัดขวางทำให้พ่อเสียแผนเจ้าให้พ่อไปขอร้องเขาจะต้องฆ่าพ่อแน่เพื่อปกปิดเรื่องหยีป๋อหวนพ่อของเขาที่เคยก่อไว้แล้วในตอนนี้เราเป็นราชครูขององค์ราชทายาท
พวกฮ่องเต้สุนัขเป็นศัตรูบ้านเผิงของเราตอนนั้นเจ้าหยางเล็กเป็นทารกที่ต้องอุ้มท่านแม่เพื่อปกป้องเจ้าแล้วนางอุ้มเจ้าหนีสุดชีวิตในที่สุดนางก็ถูกคนของหยีป๋อหวนฆ่าจนตายตอนที่พ่อไปถึงแม่ของเจ้าก็สิ้นใจแล้วภาพของแม่เจ้าในตอนนั้นมันฝังในใจพ่อเห็นแม่ต่อมาพ่อส่งเจ้าไปให้ครอบครัวหนึ่งเลี้ยงดูเมื่อพักเฉาปังลงตัวพ่อถึงได้ไปรับเจ้ามาพ่อรู้ว่าช่วงเวลาสั้นๆเจ้ารับความจริงไม่ได้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อหรือพ่อเป็นอะไรไปเจ้าคงจะลำบากหงอิงตอนนี้เจ้าเป็นทายาทคนเดียวของบ้านเถิงเจ้าจงฟังพ่อเก็บรักษามีดนี้ให้ดีรีบไปจากหลิงอันท่านพ่อท่านยังคิดจะไปรอบปรองพระชนอีกเหรอถ้าพ่อยังมีลมหายใจพ่อจะไม่ปล่อยพวกมันแน่จะแก้แค้นให้บ้านเถิงให้ฉันแม่ของเจ้าเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีพ่อหวังว่าชาติหน้าเราจะมีวาสนามาเป็นพ่อลูกกันอีกไม่นะท่านพ่ออย่าไปไม่มีท่านพ่อลูกอยู่ไม่ได้ท่านหัวหน้าผู้น้อยกลับมาจากพักทรายทองหัวหน้าผู้เฒ่าจินเจ็ดพี่น้องร่วมสาบานหัวหน้าเฒ่าเหยียนได้ข่าวว่านายหญิงเป็นหัวหน้าพักดีใจมากจะมาแสดงความยินดีแบบนี้ไม่เหมาะสมเจ้าไปขอบคุณผู้เฒ่าจินเจ็ดบอกท่านว่าข้าจะไปคารวะท่านผู้เฒ่าเองครับพ่อนายหญิงเป็นหัวหน้ามีเหตุผลมากขึ้นท่าทางก็ไม่เหมือนเดิมข้ายินดีเป็นเหมือนเมื่อก่อนตั้งใจทำอาหารที่ร้านอยู่ในยุทธภพไม่อาจทำตามใจมีหลายเรื่องตัดสินใจเองไม่ได้จริงสิข้ายินดีด้วยที่ท่านเป็นราชครูกำจัดอย่างชื่อซานคนชั่วให้ราชสำนักทำให้บ้านเมืองสงบสุขทุกคนมีชีวิตที่ดีครั้งนี้องค์ชายใหญ่ขึ้นสู่ตำแหน่งองค์รัชทายาทขณะเดียวกันก็ให้เสือเฒ่าตรงเจ้าเป็นใหญ่ท่านเข้ากับตรงเจ้าได้แต่เขามีจิตใจไม่ดีความรู้สึกท่านข้าเข้าใจนายหญิงเป็นเพื่อนสนิทของข้าตรงเจ้ามีอำนาจในราชสำนักมากยิ่งขึ้นทั้งของเขาและรัชทายาทถูกเขาปั่นหัวตัวเขาจะเป็นเหมือนหยางชื่อซานนานวันยิ่งรับมือยากแต่ถ้าข้ายังอยู่จะไม่ให้เขาทำสำเร็จท่านเป็นคนที่ทรหดข้าเชื่อว่าถึงจะยากแค่ไหนท่านก็จะยืนหยัดไอ้คิดจะหนีไม่ง่ายขนาดนั้นข้ามันพักไอ้คิดจะหนีหรอกไปไหนไม่ง่ายหรอกพ่อเจ้าลินหยุดนะไม่งั้นนางตายหงอิงไม่ต้องกลัวพ่อมาช่วยแล้วมือธนูท่านพ่อไม่ต้องห่วงข้าหนีไปไม่ชุดไม่หนีแล้วหงอิงมันโหดมาช่วยเจ้าจะให้มันหนีได้นี่นะยิงจนพ่อจะฆ่าก็ฆ่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเพราะเจ้าต้องเป็นเหยื่อของข้าขอซื้อให้แต่เท้าหยีมีคนเอากล่องผ้ามาให้บอกว่าให้ท่านขอบใจจริงๆที่นี่แหละเขาบอกว่ามาถึงที่นี่จะรู้ร่องรอยน้องสาวข้าจดหมายนั่นใครเป็นคนเขียนอ๋อ
้าจะทำอะไรฟาเจ้าลินหรือจะให้ข้าเรียกเจ้าว่าเผิงกัวจู้เจ้าทำให้แผนของข้าพังข้าสังหารฮ่องเต้สุนัขไม่ได้เจ้ากำลังทำผิดรอบลงและชนต้องถูกประหารแต่ข้าไม่เข้าใจจะบอกจะล้างแค้นให้บ้านเผิงแต่เจ้าเต็มใจให้ตรงเจ้าหลอกใช่ก็ข้าจะยืมมือเขาให้ช่วยข้าฮ่องเต้สุนัขคิดไม่ถึงมันหักหลังข้าโยนความผิดให้ข้าแต่ตัวมันกลับได้ดีรับตำแหน่งเป็นถึงมหาเสนาบดีเพราะว่าเจ้าตาตำข้ารับปากพระเจ้ายอมชี้ตัวตรงเจ้าข้าทูลขอฮ่องเต้ระเว้นโทษตายให้เจ้าฮ่องเต้สุนัขมันไม่ยอมปล่อยข้าหรอกหากข้าฆ่าเจ้าขั้วไม่สำเร็จตรงเจ้าข้าราชสำนักชั่วจะจัดการมันเองจะทำแบบนี้หงอินจะเดือดร้อนเนอะจะกับหงอินเป็นนักโทษราชสำนักจะให้หงอินเป็นอย่างเจ้าเหรอชั่วชีวิตต้องหลบหนีนางเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกอย่างข้าเป็นคนทำไม่เกี่ยวกับหงอินเจ้าต้องช่วยนางข้าอยากจะช่วยนางไม่รู้หงอินอยู่ที่ไหนข้าจะช่วยยังไงต้องมิงเซียนจับตัวนางไปหยีจิ้งไม่ช่วยข้าก็ได้แต่เจ้าจะต้องหาทางช่วยหงอินเพราะว่านางคือหยีฉิงน้องสาวของเจ้าหงอินเป็นน้องสาวข้าเหรอใช่แล้วคนที่เจ้าคิดถึงตลอด10กว่าปีมานี้จะตามหาน้องสาวเรื่องมีอยู่ว่าคนของพรรคเฉาปังทำผิดที่จะขายเด็กตอนที่ข้าไปซื้อเรือลำนั้นเกิดเหตุไฟไหม้มีชาวเรือช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้เพราะนางตกใจมากนอนป่วยไม่ค่อยได้สติหลังหมอรักษาหายนางจำอะไรไม่ได้ข้าพานางกลับบ้านข้าเลี้ยงดูนางเหมือนกับเป็นลูกสาวยกให้เป็นคุณหนูใหญ่ของหัวหน้าบางทีเจ้าอาจจะไม่เชื่อหงอิงก็คือหยีฉิงเจ้าคนส่งสายคล้องกุญแจในกล่องผ้าไปเหรอใช่แล้วตอนที่ข้าเจอนางนางห้อยสายกุญแจมีคำว่าฉิงข้าจึงเก็บมันไว้ข้าไม่รู้ว่าตัวฉิงหมายถึงอะไรตอนที่เจ้าตามสืบเรื่องจงปังข้าจึงเริ่มสงสัยตอนที่นายหญิงไปทำสายกุญแจใหม่ให้เจ้าแล้วเจ้าพูดถึงชื่อของสามพี่น้องเป็นเรื่องบังเอิญเราว่าตอนนั้นหงอิงห้อยสายกุญแจมีตัวฉิงทำไมข้าต้องชื่อเจ้าข้าไม่จำเป็นจะต้องโกหกเจ้าหวังเพียงพวกเจ้าพี่น้องได้รับรู้ข้าไม่อยากให้หงอิงเดือดร้อนหรือเวลาไม่มากเจ้าต้องรีบไปช่วยนางนี่มันเวลาไหนแล้วให้คนสติไม่ดีมานั่งที่ข้าได้ยังไงจะอยากตายเหรอดึกแล้วยังมาดูดาวคืนนี้ดาวสว่างมากข้ามาดูดาวเกี่ยวอะไรกับเจ้าหนังสือไม่อ่านไม่ได้มารยาทคุณธรรมไม่รู้ไม่ได้ลูกหลานไม่สอนไม่ได้เด็กเล็กไม่ห่วงไม่ได้แล้วทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าทำไมพวกมาบอกข้าเลี้ยงดูนางมาด้วยความยากลำบากถือว่านางเป็นลูกของข้าข้าทำใจแยกจากนางไม่ได้อีกทั้งข้ายังไม่ได้ล้างแค้นถ้าข้าพูดออกไปจะทำให้เพิ่มปัญหานิสัยนางกล้าได้กล้าเสียนางยิ่งรู้มากยิ่งมีอันตรายก่อนไปรอบปรุงพระชนจึงส่งนางไปเพื่อไม่ให้นางเดือดร้อนข้าสั่งให้เหอเปียวไปรับนางจากหนิงโปสั่งให้คนไปส่งสายกุญแจให้เจ้าข้าหวังว่าทำให้พี่น้องรู้จักกันเจ้าเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ได้ข้าจะมอบน้องสาวให้เจ้าเจ้าจะต้องดูแลหงอิงให้ดีทำไมตงมิงเซียนถึงจับนางไปเป้าหมายคือใช้หงอิงเป็นเหยื่อหลอกข้าไปฆ่าเรื่องที่ข้าร่วมมือกับตงเจ้าจะได้ไม่มีใครรู้หยีจิ้งถ้าเจ้าไม่ยื่นมือช่วยนางหงอิงก็จะต้องตายข้าขอร้องหยีจิ้งข้าขอร้องเจ้าข้าขอร้องฟ้าเจ้าลิ้นนายหญิงช้าก่อนเพราะอะไรข้าจะพาไปช่วยหงอิงพวกเจ้าไปฟ้าทางนู้นครับครับพวกเจ้าไปทางนี้ครับครับล้างตัวก่อนอย่าโมเสียเวลาเลยพ่อข้าไม่หลงกลเจ้าหรอกงั้นเหรอแต่ข้ามีวิธีล่อเขาออกมาพยายามซ่อนตัวดีๆเจ้าเปลี่ยนต้นไม้ดีไหมหอมแล้วเกิดเห็นแขนเจ้าโผล่ทางนู้น
ีจิ้งพวกเจ้ามาทำไมเจ้าอย่าพูดมากรีบปล่อยหงอิงเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งข้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรจับนางฟ่านเจ้าหลินหลอบตรงพระชนฟ่านหงอิงเป็นลูกนักโทษข้าเป็นข้าราชสำนักรับคำสั่งมาจับนางฟ่านเจ้าหลินหลอบตรงพระชนไม่เกี่ยวกับหงอิงจะทำเพื่อให้ฟ่านเจ้าหลินออกมาเพื่อจะฆ่าเขาปิดปากปกปิดความผิดของพ่อเจ้าพี่หยีอย่าเสียเวลาเลยตำแหน่งของเขาเล็กกว่าท่านวรยุทธ์สู้ข้าไม่ได้เราจะพาหงอิงไปให้ได้คิดจะชิงคนฝันไปเถอะข้าทำไหนก็โดนเลยเอาแก้โดนโดนยิงให้โดนหน่อยดิยังไงก็ไม่ถูกอะไรทักทีเก็บเลยดูเอาไปอยู่จริงเลยไม่ได้ชิงพวกมันรีบพาหงอิงไปไปลงไปจ้วงแทงวิ่งไปไหนอนูดอกแล้วดอกล่อสิ้นเปลืองงบประมาณเร็วตามเร็วอ่าแล้วเร็วทางไหนไหนอ่ะไหนเจอตัวตามไม่ทันรู้จักนี่จะมาใจนะปล่อยเขานะปล่อยข้าเขาบอกให้ปล่อยไงโอ้ยโอ้ยจะกลับไปไม่ได้ไม่เกี่ยวกับพี่ถึงข้าต้องตายก็ต้องไปช่วยท่านพ่อพี่ไม่มีสิทธิ์มาห้ามอิงฟังข้าก่อนข้าจะปากกับพ่อเจ้าจะส่งเจ้าไปที่ปลอดภัยจะไปกับข้าเถอะปล่อยข้าเนี่ยอย่าคิดนะว่าข้าไม่รู้จะใช้ข้าเป็นเหยื่อจับท่านพ่อพวกท่านแซ่หยีไม่มีใครเป็นคนดีจะว่าอะไรนะถ้าหากว่าพ่อตายพ่อกลัวว่าจะไม่มีใครช่วยข้าเจ้าข่วงฮ่องเต้บ้ากับหยีจริงหงอิงภารณีพ่อต้องมอบให้เจ้าถ้าความแค้นได้รับการชำระวิญญาณของพ่อกับแม่ถึงจะเป็นสุขหงอิงเป็นอะไรหงอิงหงอิงทำไมเจ้าทำแบบนี้ข้าก็ไม่อยากทำแต่ท่านเป็นคู่แค้นของบ้านเมืองของข้าข้ารับปากท่านพ่อไว้ข้าต้องฆ่าท่านบ้านเผิงของเจ้าเหรอข้าสะใจสะใจจริงๆจะทำบ้าอะไรพ่อของเจ้าให้ไร้บ้านของข้าข้าจัดให้เจ้าแค่หนึ่งมีดเจ้าได้เปรียบเนอะข้าอยากเห็นพวกเจ้าพี่น้องฆ่ากันเองชดใช้ที่พ่อของพวกเจ้าฆ่าล้างตระกูลของข้าท่านพ่อท่านพูดอะไรพี่น้องที่ไหนฆ่ากันเองข้าไม่ใช่พ่อของเจ้าข้าก็เพิ่งจะรู้ว่าเจ้าเป็นน้องสาวของหยีจริงเป็นลูกของหยีป๋อหวนคู่แค้นบ้านเผิงของข้าเจ้าเอาสายกุญแจล่อให้ข้าออกมาบอกว่าหงอิงเป็นน้องสาวข้าให้ข้าไปช่วยคนให้เจ้ามันเป็นแผนการของเจ้าข้าล่อตรงหมิงเซียนให้มาจับตัวน้องสาวของเจ้าทำให้เจ้าไม่ระแวงก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้น้องสาวของเจ้าเป็นคนฆ่าเจ้าเจ้ามันเลวนักคงจะเทียบกับบ้านหยีของเจ้าไม่ได้หรอกตอนนั้นพ่อเจ้าเสนอแผนให้เจ้าข่วงไปร้ายบ้านข้าว่าไม่พักดีตอนนี้ใครที่มันทำกรรมอะไรไว้มันจะต้องรับกรรมไม่จริงท่านพ่อท่านพ่อพูดด้วยอะไรท่านเลี้ยงข้ามาตั้งแต่เด็กนะข้าเป็นลูกสาวท่านท่านเป็นพ่อของข้าหยุดนะเป็นพ่ออย่ามาเรียกข้าว่าพ่อถ้าไม่เป็นเพราะข้าจะล้างแค้นข้าฆ่าเจ้าไปตั้งนานแล้วข้าไม่เก็บเจ้าเอาไว้แน่เป็นพ่อแล้วเจ้าต้องการอะไรต้องการให้เจ้าได้เห็นกับตาว่าข้าจะฆ่าน้องสาวของเจ้าน้องสาวที่เจ้ารักและตามหาเพื่อให้เจ้ารับรู้ความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียเจ้าแต่ต้องนางข้าขอสู้ตายเจ้าบาดเจ็บขนาดนี้จะช่วยนางได้ยังไงพ่อของเจ้าเพื่อช่วยให้ฮงเต้บ้าขึ้นครองบัลลังก์ให้ร้ายคนในบ้านของข้า36ชีวิตหยีจิ้งคุกเข่าโขกหัวให้กับ36ชีวิตข้าอาจจะปล่อยน้องสาวของเจ้าก็ได้ได้ข้าจะทำตามที่เจ้าต้องการอ
จ้าไม่มีความจริงใจต้องนักกว่านี้ถามบอกให้เจ้าคงรับได้ยินไหมอย่านะออกแรงหน่อยสิออกแรงอีกออกแรงอีกขอให้ดังน้องเล็กเรามาท่องคำสอนของจูจือด้วยกันหนังสือไม่อ่านไม่ได้มารยาทคุณธรรมไม่รู้ไม่ได้ลูกหลานไม่สอนไม่ได้เด็กเล็กไม่ห่วงไม่ได้เป็นไงเป็นไงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นๆมาแล้วข้างๆหินน่ะโอ้โหหินเก่งจังเลยไหนดูสิไหน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 ช้างคนหนีเพื่อปกป้องพี่สะใภ้ขี่ม้าหน้าพลีมาจนถึงด่านน้ำอีถึงแล้วอันนี้ไม่ถึงแล้วก็รีบจัดการมันเลยหกดังๆ34 35 36เฮ้ยอย่านะพี่หยีจิ้งพี่หยีจิ้งท่านพ่อปล่อยพี่หยีจิ้งไปเถอะข้าจะของหัวให้ท่านข้าจะของหัวให้ท่านพวกเจ้าสองพี่น้องช่างใสซื่อจริงๆเจ้าของหัวจนตายข้าขอไม่ยกโทษให้ข้าจะเอาชีวิตพวกเจ้าเส้นไหว้คนบ้านข้าย่อย่อพี่หยีเป็นไงบ้างช่วยชิงชิงช่วยชิงชิงพี่หยีแต่ยังรู้ว่าต้องมีหลุมพรางรีบระดมคนมาช่วยวันนี้เจ้าหนีไม่รอดแน่เจ้ามันเลวมากเพื่อจะแก้แค้นทรยศพักเฉาปังลูกสาวที่เลี้ยงจนโตก็ยังไม่เว้นเพียงได้แก้แค้นอย่าว่าแต่พวกชั่วบ้านหยีเลยถึงจะเป็นพี่เหยียนสามกับหัวหน้าเท่าเหยียนข้าก็ไม่เอาไว้กับที่ผ่านมาที่ข้าสงสัยเป็นความจริงคนที่ฆ่าพี่สามกับท่านพ่อก็คือเจ้าถูกต้องข้าถึงได้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคเฉาปังไงเพื่อจะยืมเบอร์พรรคเฉาปังให้ช่วยข้าล้างแค้นเจ้าคนสารเลววันนี้คือวันตายของเจ้าข้าจะสับเจ้าเป็นหมื่นชิ้นพี่น้องข้ามาช่วยกันสับให้เป็นหมื่นชิ้นคนละ3-4 ชิ้นไม่ได้หมื่นชิ้นมันต้องมีส่วนร่วมในหมื่นชิ้นนี้ชิ้นแรกให้เจอก่อนเตะยังไม่ได้เลยสักชิ้นพี่หยีจริงๆเป็นไงบ้างนางปลอดภัยพี่หยีพี่หยีจริงพี่หยีจริงไปยุ่งเขาไปครับมาระวังนะจวนอีอ๋องThank you.
ข้ามวันข้ามคืนแล้วทำไมท่านยังไม่ฟื้นน้องสาวของท่านมารอแล้วพวกท่านเพิ่งพบกันท่านคงมีเรื่องจะพูดกับน้องรีบฟื้นสิพี่หยีมีหลายเรื่องที่ท่านยังไม่ได้ทำชาวบ้านต้องการให้ท่านช่วยน้องสาวท่านก็ต้องการท่านข้าก็เช่นกันครั้งก่อนที่ข้าหมดสติท่านเรียกให้ข้าฟื้นแล้วทำไมข้าเรียกแล้วท่านไม่ฟื้นท่านบอกว่าจะเป่าขลุ่ยให้ข้าฟังท่านรับปากข้าว่าจะเป่าเพลงฝนพรำที่จีนนานแต่ท่านยังไม่ได้เป่าท่านจำได้ไหมที่ท่านถามข้าว่าจะปล่อยวางทุกอย่างได้ไหมแล้วดื่มเหล้ากับท่านเมากันให้สนุกข้าจะตอบท่านว่าข้าพร้อมที่จะปล่อยวางทุกอย่างดื่มกับท่านเมากันให้สนุกท่านได้ยินที่ข้าพูดไหมท่านรีบฟื้นสิจะคิดอะไรกันแน่จะรู้ไหมว่าพี่หยีจริงตอนอยู่ยาโจต้องลำบากแค่ไหนที่จะตามหาเจ้าตามหาเจ้าด้วยความลำบากพอวันนี้ได้เจอน้องสาวเจ้าก็ใช้มีดแทงเขาหมดสติยังไม่ฟื้นเป็นตายยังไม่รู้จะไม่ไปเรียกเขาสักคำมันน่าโมโหจริงๆเลยไหวพระพรราชทายาทท่านราชกูเป็นยังไงบ้างยังไม่ฟื้นพะยะครับเป็นนางของอิงแม่นางของอิงเป็นยังไงบ้างข้าเข้าใจเจ้ากลัวฟ้านเจ้าหลินทำให้เจ้าเดือดร้อนไม่ต้องห่วงมีข้าอยู่เจ้าจะไม่เป็นอะไรคนที่เลี้ยงดูข้ามาหลายปีไม่ใช่ท่านพ่อของข้าแถมยังจะฆ่าข้าคนที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยข้าเขาเป็นพี่ชายข้าข้าไม่มีพ่ออยู่ๆก็มีพี่ชายข้าสับสนมากข้าสับสนจริงๆหมายความว่าหยีจิ้งเป็นพี่ชายของเจ้าเหรอเจ้าคือหยีฉิงน้องสาวเต้าเท้าหยีนายหญิงเคยบอกเรื่องนี้แต่ว่าแม่นางหงอิงยังไม่เชื่อพี่น้องสามคนบ้านหยีจะมีสายกุญแจสลักชื่อจิ้งฉิงฉิงเจ้าเป็นน้องคนเล็กทุกครั้งที่ตื่นเต้นเพราะกลัวเจ้าชอบจับต่างหูใช่ไหมช่างสิทำไมท่านรู้เรื่องในบ้านหยีใช่ข้าไม่เคยรู้เลยกระหม่อมก็ได้ยินเต้เท้าหยีพูดนายหญิงราชทายาทราชครูหยีเป็นยังไงบ้างหมอหลวงมาตรวจแล้วนอกจากบาดแผลที่ศีรษะยังบาดเจ็บสาหัสจากมีดต้องรักษาชีพจรเอาไว้ส่วนเขาจะฟื้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับสวรรค์สาหัสมากเลยเหรอรีบไปดูพี่ใหญ่เจ้าสิพี่หยีจริงเหลือเวลาไม่มากแล้วกลัวว่าไม่มีโอกาสจะได้เจอเขาอีกต้องรีบไปดูเขาสิแม่นางหงอิงรีบไปเรียกราชครูหยีถึงเขายังไม่ฟื้นเจ้าเป็นญาติของเขาเลือดข้นกว่าน้ำเขาอาจจะรับรู้ช้างสีจะร้องไห้ทำไมเจ้าเป็นอะไรเปล่าพะยะค่ะช้างสีเป็นห่วงราชครูความหวังของพี่หยีจริงคือตามหาน้องชายน้องสาวที่พลัดพรากให้เจอตอนนี้เขาเจอเจ้าแล้วช่วยทำตามความหวังของเขาไปเรียกชื่อเขาไปสิข้าพูดไม่ออกจริงๆพวกท่านอย่าบังคับข้าได้ไหมข้ารู้แล้วในวังมีสองพันปีมันช่วยชีวิตคนตายให้ฟื้นฉันสิพี่ยะข้ารีบกลับวังถวายพระพรองค์รัชทายาท
มีรับสั่งด่วนจากฮ่องเต้ทูลเชิญองค์ราชทายาทไปรับทูตจากต้าหลี่ใช่ข้าลืมเรื่องนี้ไปเลยฉางซี่นำสมไปที่จวนอีอ๋องเดี๋ยวข้าตามไปเรียกข้าจวนอีอ๋องปีนี้ห้องข้าประทานให้ราชทายาทหวังว่าราชครูหยีได้ดื่มแล้วจะฟื้นคืนสติพี่หยีจริงต้องบาดเจ็บเพราะข้าถ้าเป็นไปได้ข้าขอใช้ชีวิตข้าแลกชีวิตท่านเมื่อเจ้าคิดเช่นนี้ทำไมไม่ยอมรับพี่ของเจ้าราชครูหยีท่านอาจจะฟื้นก็ได้ช้างสิท่านอาศัยแค่สายกุญแจกับการกระทำเล็กน้อยก็บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันข้าคิดว่ามันไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่มันเป็นของประจำบ้านหยีเจ้าสามพี่น้องมีคนละอันเป็นการยืนยันอย่างดีทำไมท่านดูตื่นเต้นจังคือว่าเรื่องของเจ้ากับราชครูหยีทำให้ข้าคิดถึงพี่ใหญ่ข้าไม่เห็นเคยได้ยินท่านพูดเลยท่านมีพี่ใหญ่ด้วยเหรอข้าพัดพรากกับพี่ใหญ่มานานแล้วและตอนนี้ข้าก็ตามต้อยเป็นเพียงข้ารับใช้10ปีแล้วที่ข้าเป็นขันทีถึงได้พบกันข้าคงไม่กล้าสู้หน้าเขาที่แท้ท่านก็มีเรื่องทุกข์ใจข้าจากพี่ใหญ่ตั้งแต่ข้ายังเด็กไม่เคยได้ยินข่าวของเขาเลยบางครั้งข้าก็ฝันเห็นเรื่องราวตอนยังเด็กพี่ใหญ่พาไปเล่นริมทะเลพาไปดูหนังเชิดพี่ใหญ่เข้มงวดมากเวลาที่ข้าทำผิดเขาก็จะสอนข้ายืนนิ่งแล้วตั้งใจฟังข้าเคยฝันเห็นพี่ใหญ่เขากลายเป็นผู้ที่มีความรู้มีตำแหน่งสูงในราชสำนักก็เป็นเพียงแค่ความฝันข้าไม่กล้าไปบอกเขากลัวจะกระทบเขาทำให้เขาเดือดร้อนเรื่องพวกนี้เป็นแค่เพียงความฝันก็ไม่แน่แล้วข้าเชื่อว่าสักวันพวกท่านต้องได้พบกันข้าก็หวังเช่นนั้นมีโอกาสได้พบญาติแล้วเจ้าล่ะข้าเหรอถึงพี่หยีจริงจะเป็นพี่ใหญ่ของข้าแต่เราไม่เจอกันหลายปีข้าจะมองหน้าเขาได้ยังไงถึงจะลำบากใจที่ราชครูหยีต้องบาดเจ็บเพราะเอาชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องเจ้าจากเผิงกัวจู้มีพี่ใหญ่ที่ดีแต่เจ้าไม่ยอมรับข้าอยากรู้จักเขาก็ไม่มีโอกาสใช่ว่าข้าไม่ยอมรับเขาแต่ข้าสับสนมากในสมองของข้าเหมือนจะนึกเรื่องข้ากับพี่ใหญ่ได้บางเรื่องแต่ความทรงจำมันเหมือนความฝันไม่รู้มันเป็นความจริงหรือเปล่ามันเป็นความจริงชื่อเดิมเจ้าคือฉิงฉิงตอนเป็นเด็กจะชอบดูหนังเชิดมากพี่ใหญ่ไม่ว่างพาเจ้าไปดูหนังเชิดจะอารมณ์เสียกัดคนอื่นท่านพ่อโกรธห้ามจะดูหนังเชิด3เดือนต่อมาพี่ใหญ่สงสารเจ้าแอบพาเจ้าไปดูท่านพ่อรู้พี่ใหญ่โดนลงโทษอีกอย่างจะไม่ชอบท่องคำสอนจูจือจะท่องผิดทุกครั้งพี่ใหญ่คอยแก้ให้เจ้าทีละตัวเจ้างองแงไม่อยากท่องเข้าขนมมาปลอบเจ้าจะจำได้ไหมทำไมท่านถึงรู้เรื่องในบ้านหยีมากมายจังเลยข้าบอกแล้วราชครูหยีเคยเล่าให้ราชทายาทฟังข้าก็เลยได้ยินสายกุญแจดอกเนี่ยมันเป็นของเจ้ามันมีชื่อของเจ้าจะจำได้ไหมเรื่องนี้ข้านึกไม่ออกจริงๆเจ้าคิดให้ดีตอนเป็นเด็กเจ้าเคยทำมันหายร้องวายๆพี่ใหญ่ไปหามาให้เจ้าทำยังไงดีนี่ชิงชิงจะทำมันหายต้องถูกท่านพ่อทำโทษถ้าจะเอามันออกมาเล่นก็ไม่คิดนี่ว่ามันจะหายท่านพี่ช่วยข้าด้วยอย่าร้องไห้นะน้องสาวอย่าร้องไห้นะพี่ใหญ่ร้องเจ้าเล่นเนี่ยเห็นไหมพี่ใหญ่หามาให้เจ้าแล้วดีจังเลยรักษาให้ดีนะเราสามพี่น้องมีคนละอันเป็นของประจำบ้านอย่าทำมันหายอีกรู้ไหมรู้แล้วเด็กดีฮะนึกออกแล้วมันเป็นของประจำบ้านหยีพี่ใหญ่บอกว่าอย่าทำหายข้านึกออกแล้วข้า
ข้านึกออกแล้วพี่ใหญ่ก็คือหยีชิงไงก็คือชิงชิงก็คือชิงชิงน้องสาวของพี่พี่ใหญ่พี่ได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมก็คือชิงชิงในที่สุดตอนนี้พวกเราก็ได้เจอกันแล้วพี่ใหญ่พี่รีบฟื้นสิได้ยินไหมพี่รีบฟื้นขึ้นมา